วัสดีครับเพื่อนๆเกษตรทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเคล็ดไม่ลับของคุณเกษตรก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกกำลังใจในการรับชมและกดติดตามในการทำเกษตรผสมสารของผมนั้นเมื่อผมได้ลงมือทำแล้วผมก็อยากให้มันประสบความสำเร็จให้มากยิ่งขึ้นและอยากแบ่งปันประสบการณ์ดังนั้นหากเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นความรู้เพิ่มเติมและอยากแนะนำอะไรก็ลงไว้ใต้คลิปแต่ละคลิปได้เลยนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะมาแบ่งปันกับ EP 7ผมให้ชื่อตอนว่าปลูกได้ก็ต้องขายให้เป็นครับและจะพาเพื่อนๆมาดูผลผลิตที่เราเก็บวันนี้ครับก่อนที่ผมจะมาทำสวนผมเป็นนักมวยสากลอาชีพมาก่อนดังนั้นจึงไม่มีเวลาที่จะทำการเกษตรอย่างเต็มตัวเหมือนทุกวันนี้เพราะต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่กรุงเทพในการฟิตซ้อมและต้องเดินทางบ่อยๆเพื่อชกตามรายการและเป็นคู่ซ้อมให้กับนักมวยทั้งในไทยและต่างแดนผมต้องขอบคุณเฮียมอชูเจริญระวีอารามวงศ์เจ้าของค่ายมวยชูวัฒนะและขอบคุณคุณนฤทธิ์สิงหวังชามากๆครับเพราะทั้งสองท่านเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมให้ผมได้มีโอกาสก้าวไปสู่เส้นทางแชมป์จนมีเกียรติประวัติและความทรงจำที่ผมภาคภูมิใจมาจนทุกวันนี้ครับเมื่อผมตัดสินใจแขวนนวมและแฟนผมได้กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดทั้งผมและแฟนต่างมีอาชีพที่แตกต่างผมมีนาไร่ที่ต้องรับผิดชอบส่วนแฟนผมเป็นข้าราชการครูครับซึ่งในเวลาต่อมาเราได้คิดหาช่องทางสร้างรายได้ด้วยการทำอาชีพเสริมโดยมีแรงบันดาลใจจากคำกล่าวที่ว่าหากเราทำในสิ่งที่ชอบเรามักจะทำได้ดีและมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงจึงทำให้เราได้ตัดสินใจลงมือทำโดยเริ่มทำจากสิ่งที่ชอบนั่นก็คือ 1. แฟนผมเป็นคนที่ชอบและมีใจรักในนาฏศิลป์และการแสดงจึงได้เปิดร้านชุดเช่าเป็นชุดการแสดงต่างๆเพื่อเป็นอาชีพรองรับหลังจากการเกษียณในอีก17ปีข้างหน้า 2.ผมชอบเลี้ยงสัตว์และชอบปลูกต้นไม้อยากมีสวนผลไม้เป็นของตัวเองและไว้เป็นที่พักผ่อนจึงได้ปรับที่นาเป็นแปลงเกษตรผสมผสานทั้งชุดเช่าเราทำไปเรื่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆจนสร้างรายได้ตลอดปีส่วนการทำการเกษตรนั้นเราก็ทำไปเรื่อยๆเช่นกันครับแต่ผมคิดว่าการทำการเกษตรนั้นจะสร้างรายได้ได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับ2 อย่างก็คือการปลูกและการขายครับการปลูกไม่ว่าจะปลูกผักผลไม้อะไรก็ตามในความคิดของผมนั้นมีอยู่2แบบ 1. ปลูกแค่พอกินแบบนี้ดีครับประหยัดปลูกแล้วได้กินได้แบ่ง 2. ปลูกให้ได้ขายคือต้องปลูกในปริมาณที่มากพอเพื่อสร้างรายได้การปลูกแบบนี้น่าสนใจกว่าเพราะนอกจากจะได้ขายได้กินก็ยังได้แบ่งปันอีกด้วยครับผมจึงเลือกการปลูกในแบบที่2นี่แหละครับต่อมาเรามาดูเรื่องการขายการขายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำการเกษตรเพราะการขายจะทำให้เรามีรายได้และก้าวไปสู่ความสำเร็จในการทำการเกษตรอย่างแท้จริงดังนั้นการขายจึงเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราต้องเรียนรู้คือปลูกแล้วมีผลผลิตให้เก็บขายหรือเปล่ามีมากน้อยแค่ไหนขายยังไงขายที่ไหนซึ่งผมเองไม่ชอบไม่กล้าและไม่เคยทำเลยครับส่วนแฟนผมซึ่งเป็นครูก็เคยขายของมาบ้างครับจึงเห็นว่าถึงแม้จะต้องมาขายของในพื้นที่ที่มีคนรู้จักทั้งคณะผู้บริหาร
คณะครูผู้ปกครองนักเรียนและคนอื่นๆก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเจอผู้คนมากมายยิ่งคนเยอะก็ยิ่งมีโอกาสขายดีครับแนวคิดการขายของเราคือถ้าเราอยากได้ตลาดก็ต้องออกไปหาตลาดครับเราอาจจะเหนื่อยหน่อยตอนแรกๆเพื่อสร้างตลาดให้กับตัวเองหลังจากนั้นตลาดจะมาหาเราโดยไม่ต้องไปนั่งขายครับยิ่งถ้าเรามีของเยอะพ่อค้าแม่ค้าก็จะมารับถึงหน้าสวนเลยครับมาดูกันครับว่าเราทำอะไรบ้างเมื่อเราได้เริ่มต้นทำการเกษตรผสมสารพืชหลักของเราก็คือกล้วยหอมทองจำนวน 1,000 ต้นและผักผลไม้อื่นๆเราปลูกเพื่อให้ได้ขายและสร้างรายได้สำหรับเราแล้วก็ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายมากครับเพราะตั้งแต่เริ่มปลูกก็จะมีหลายท่านบอกว่าจะปลูกแล้วดูแลได้หรือกล้วยหอมทองดูแลยากนะอันนี้เราคิดว่าไม่ลองไม่รู้ครับบางท่านบอกว่ามีคนปลูกเยอะแล้วจะเอาไปขายที่ไหนคิดให้สบายใจร้านก๋วยเตี๋ยวยังมีตั้งหลายร้านเลยครับให้กำลังใจตัวเองแล้วเรียนรู้ต่อไปดีกว่าต่อมาเมื่อกล้วยเริ่มแทงปลีนอกจากมีความท้าทายก็ยังมีความตื่นเต้นเข้ามาเพิ่มอีกครับเพราะอีกประมาณ2เดือนกว่าเราก็จะได้เริ่มออกขายแต่กล้วยตั้งหลายต้นขนาดนี้เราจะขายยังไงดังนั้นการตลาดจึงเริ่มต้นขึ้นที่แรกเลยคือเมื่อเราปลูกเยอะตลาดต้องใหญ่ครับและต้องหาที่ที่เขารับได้มากๆเราจึงได้เดินทางมาที่ตัวจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งนี่เป็นตลาดไหนครับพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมกันและนี่ครับผลไม้มากมายเราหาข้อมูลหาแหล่งรับซื้อและผลก็คือเราได้ตลาดรองรับจากพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดผลไม้ของที่นี่แต่สุดท้ายผมได้เพียงสอบถามและได้ตลาดแต่ไม่มีของส่งเพราะเรามีไม่พอเนื่องจากเราค่อยๆทำเองไม่ได้มีคนสวนไม่ได้จ้างแรงงานครับจึงมีแค่พอขายในตัวอำเภอที่ผมอาศัยอยู่เท่านั้นครับตลาดแห่งที่สองตลาดเช้าครับปกติเราจะมาจับจ่ายซื้อของครับแต่วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมและมาดูวิธีการขายของที่นี่กันครับพามาชมกันครับว่าการขายของที่นี่เป็นไงบ้างแม่ค้าบางคนขายมานานนอกจากจะมีล็อกประจำของตัวเองแล้วก็ยังมีล็อกอื่นอีกหลายล็อกไว้ให้แม่ค้าเจ้าอื่นๆเช่าเป็นรายวันรายเดือนก็มีครับสำหรับการวางของขายบางเจ้าก็มีแผงวางบางเจ้าก็ปูพลาสติกวางขายตามพื้นที่นี่มีทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่ขายส่งและพ่อค้าแม่ค้าที่รับซื้อต่อราคาส่งเพื่อมาวางขายกินกำไรอีกทีหนึ่งครับสำหรับการขายของที่นี่ก็สนุกดีครับตอนเย็นเตรียมของขึ้นรถก็จะเป็นผักผลไม้พลาสติกสำหรับปูวางของและผ้าคีริ้วซักผืนไว้เช็ดทำความสะอาดแผงก่อนวางของขายแค่นั้นพอครับตื่นเช้าหน่อยตีสามก็เริ่มมีพ่อค้าแม่ค้ามาวางของขายแล้วครับแต่ผมมาถึงตลาดประมาณตีสี่และขายหมดก็ไม่เกิน6โมงเช้าก็กลับใช้วิธีขายส่งและขายไวครับของที่เราเอามาขายก็จะเอาใส่ถุงละ10กิโลอย่างมะม่วงขายถุงละ180ถึง200บาทฟักขายยกถุงละ120บาทแต่บางทีเราก็ขายแบบเอาที่พอใจกันทั้ง2ฝ่ายเช่นฟักวันนี้ผมไม่ได้มาขายแต่ผมจะพาเพื่อนๆมาดูนี่แหละครับลูกเล็กก็มีลูกใหญ่ก็มีผมขายลูกละ10บาทแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกตามใจเลยครับคนซื้อเยอะได้ราคาดีกว่ายกถุงขายง่ายกว่ายกถุงอีกครับจากถุงละ120ก็จะได้ประมาณ170ถึง180บาทเพราะแม่ค้าที่รับซื้อบางคนเขาเอาไปแค่พอขายในแต่ละวันแต่ส่วนใหญ่เขาต้องรีบซื้อรีบกลับเพื่อที่จะไปขายต่อในแต่ละหมู่บ้านและในที่สุดสำหรับตลาดนี้ผมเพียงแค่เคยได้ทดลองขาย
ด้วยมีแม่ค้ารับซื้อประจำและลูกค้ารายอื่นๆที่สั่งผมจึงส่งตามออเดอร์เท่านั้นครับตลาดแห่งที่3เป็นตลาดเย็นครับตลาดที่นี่เป็นตลาดสุขอนันต์เป็นตลาดอำเภอกระสังที่ผมวางของขายอยู่ลูกค้าในตลาดเย็นจะเป็นกลุ่มลูกค้าของคนทำงานบางแผงก็จะเป็นเจ้าประจำบางแผงก็แล้วแต่ใครจะมาวางก็ได้ตลาดเย็นเป็นตลาดแห่งแรกที่เราได้ไปลองวางขายดูผมขายกล้วยหอมทองตอนนั้นผมตัดไป4ตะกร้าใหญ่ครับติดต่อแผงไว้ก่อน1วันวางของบ่าย 2:30 เริ่มขายประมาณ 4:00 เย็นตื่นเต้นมากครับเพราะตัดไปเยอะและไม่เคยขายของมาก่อนแต่ผิดคาดครับเพราะขายง่ายและหมดเร็วมากหมดก่อน 6:00 เย็นอีกครับเรากลับบ้านมาจากความกลัวและไม่กล้าเดี๋ยวนี้ไม่มีอีกแล้วครับการขายของของผมในปีแรกนั้นผมเข้าตลาดเย็นเกือบทุกวันขายดีมากๆแต่เพราะเรายังขาดการวางแผนในการจัดการจึงทำให้เราต้องตัดและออกขายบ่อยๆบางวันขายเสร็จต้องรีบไปตัดเตรียมเพื่อไปขายในวันต่อๆไปครับปีที่2จึงได้ปรับเปลี่ยนการจัดการใหม่เพื่อให้มีเวลาดูแลสวนมากขึ้นโดยขายในตลาดเย็นอาทิตย์ละ2วันถึงจะไม่ได้ขายทุกวันแต่ยอดขายก็ยังดีเหมือนเดิมครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมาผมไม่ได้มาขายเองแล้วครับเพราะผมเปลี่ยนเป็นขายส่งให้แม่ค้าตลาดเย็นหมุนเวียนกันไปผมส่งแค่พอขายหมดในแต่ละรอบของจะได้ไม่เน่าเสียเพราะเขารับซื้อเพื่อเอาไปขายต่อผมขายแบบเราอยู่ได้เขาอยู่ได้เรามีผลผลิตเรามีที่ขายครับตลาดแห่งที่4ตลาดคลองถมครับเป็นตลาดคลองถมอำเภอกระสังที่ผมอาศัยอยู่นี่แหละครับบัตรคิวที่เรามาจองเมื่อเรามาถึงเราก็มาจองบัตรคิวเป็นบัตรล็อก60บาททุกตลาดจะมีจุดประสานงานและประชาสัมพันธ์พ่อค้าแม่ค้าทุกคนต้องโทรจองล็อกตั้งแต่3:00 เช้าเช็คล็อกเที่ยงครึ่งใครที่มาขายบ่อยๆก็จะมีล็อกประจำตามคิวก่อนหลังส่วนคนที่ยังไม่มีล็อกประจำก็แล้วแต่เขาจะให้ตั้งครับก็จะมีหมุดปักแสดงล็อกตามพื้นครับแต่ละล็อกก็จะยาว2.5 เมตรบางคนขายล็อกเดียวบางคน2 ล็อกตามสะดวกครับต้องมาตั้งร้านและเตรียมของขายไม่เกิน15:30ไม่งั้นจะเอาของลงยากเริ่มขาย16:00 เย็นจนถึงประมาณ13:30แต่เราจะเอามาไม่เกิน4 ตะกร้าเอาไปแค่พอขายครับขายแบบไม่ต้องกดดันตัวเองขายหมดไม่เกิน18:00 เย็นก็กลับครับขายดีกันทุกเจ้าครับเป็นตลาดที่ขายแล้วมีความสุขที่สุดครับพ่อค้าแม่ค้าแต่ละคนอารมณ์ดีมีความเป็นกันเองมีการช่วยเหลือกันดีมากๆครับมีคนเดินจับจ่ายซื้อของกันคึกคักตอนแรกเพราะผมเห็นว่าปลูกเยอะคงต้องไปตลาดคลองถมหลายๆที่เพื่อให้สามารถขายได้ทันจึงไปสังเกตและเก็บข้อมูลเพื่อวางแผนการขายต่อไปสิ่งที่เราต้องเตรียมนอกจากการเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตั้งร้านแล้วก็คือการจัดร้านและวิธีการเชิญชวนลูกค้าให้สนใจและซื้อของของเราผมจึงใช้จุดเด่นของร้านที่เราปลูกเองขายเองเป็นผลผลิตสดๆจากสวนเราจึงได้นำรูปภาพทั้งหมดมาทำเป็นป้ายเพื่อเชิญชวนลูกค้าครับซึ่งในขณะที่ขายผมก็สังเกตเห็นว่ามีลูกค้าหลายท่านดูและอ่านป้ายด้วยความสนใจบางท่านก็สอบถามเพิ่มเติมก็มีครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเรียกลูกค้าได้ดีก็คือการทำสปอตโฆษณาผมได้ทำสปอตโฆษณาของสวนเราเพื่อไว้เปิดเวลาตั้งร้านขายในตลาดคลองถมและทำมาเผื่อได้ใช้ในการเปิดเพื่อเร่ขายตามหมู่บ้านต่างๆหากต้องได้ออกขายจริงๆใน2ปีแรกที่เราวางขายร้านเรามีกล้วยหอมทองและมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์เป็นหลักส่วนพืชผักอื่นๆก็จะมีแม่ค้ารับไปขายต่อมีลูกค้าประจำมากขึ้นถึงแม้จะยังไม่มีล็อกประจำก็ตามและจากตลาดแห่งนี้ทำให้เราได้ตลาดเพิ่ม
จากพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันหลายเจ้าทั้งแม่ค้าขายกับข้าวที่รับซื้อผักแม่ค้าขายกล้วยเบรกแตกแม่ค้าร้านเบเกอรี่และแม่ค้าที่รับเอาทั้งกล้วยและมะละกอจากร้านเราไปขายกินกำไรในตลาดเดียวกันก็มีครับขายสนุกครับอย่างมะละกอฮอลแลนด์ตีราคาขายเป็นลูกเลยครับแล้วแต่ลูกเล็กลูกใหญ่ไม่ต้องชั่งกิโลเพราะบางทีลูกค้าจะรู้สึกว่าแพงแบบนี้ขายง่ายกว่าด้วยครับถูกและไม่แพงเกินไปตลาดแห่งที่5คือตลาดออนไลน์ครับด้วยเรามีเพจสวนสวนกิตตินะแปลงเกษตรผสมผสานเดินตามรอยพ่อเป็นเพจเกี่ยวกับวิธีการทำการเกษตรที่มีผลผลิตมากมายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อผลไม้ในโลกออนไลน์เราก็มีให้บริการครับจัดส่งทั่วประเทศในวันนี้เราก็มาส่งของนี่แหละครับเราใช้บริการของ JNT ถึงด่วนถึงเร็วของไม่เน่าไม่เสียแน่นอนครับทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์ใหม่ของผมเกี่ยวกับการขายที่ผมเองดีใจมากครับและมีความสุขที่ปลูกได้และขายเป็นจากความพยายามในการหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรของเราทั้ง5ตลาดนี้เพื่อจะเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆเรามาดูกันอีกครั้งนะครับว่ามีตลาดอะไรบ้าง1ตลาดผลไม้2ตลาดเช้า3ตลาดเย็น4ตลาดคลองถม5ตลาดผลไม้ออนไลน์นอกจากตลาดทั้ง5ตลาดนี้แล้วเรายังได้ตลาดจากคณะครูโรงเรียนต่างๆที่มาอุดหนุนผลไม้จากสวนของผมเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กๆในราคาที่ย่อมเยาครับทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอีกหลายแห่งครับจากการขายจึงทำให้ผมได้เรียนรู้มากมายครับและผมอยากจะเพิ่มเติมคือ 1. ผมถึงแม่ค้าขายผักที่สุดเพราะการที่จะจัดผักเพื่อให้ดูน่าซื้อและสดอยู่เสมอยากมากครับขนาดถั่วฝักยาวที่ผมเคยเอาไปยังเฉาเลยครับ 2. การวางของขายถ้ามีของวางเยอะๆเต็มแผงก็จะทำให้ดูน่าซื้อและขายง่ายมากขึ้น 3. ผักผลไม้แต่ละอย่างมีช่วงถูกช่วงแพงอยากได้ราคาก็ต้องดูความต้องการของตลาด 4. ถ้าผลผลิตดีมีคุณภาพจะทำให้ขายง่ายและได้ตลาดเพิ่ม 5. เวลาขายของเราควรใส่ผ้ากันเปื้อนเพื่อสะดวกในการเก็บเงินและหยิบทอนอีกทั้งยังเป็นจิตวิทยาอีกอย่างหนึ่งในการขายอีกด้วย 6. การติดป้ายราคาจะทำให้มีความชัดเจนในการขาย 7. การขายไม่ใช่เรื่องน่าอายครับ 8. การแพ็คและบรรจุภัณฑ์จะทำให้สินค้าน่าซื้อและน่าสนใจทุกวันนี้สวนของผมนั้นจะเน้นการขายส่งและขายออนไลน์ทั้งหมดนี้ก็เป็นประสบการณ์เกี่ยวกับการขายของผมที่นำมาแบ่งปันเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพบกันในคลิปต่อไป EP 8ตอนยั่งยืนได้ถ้ามีหัวใจเกษตรอย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ